ไม่ตื่นเมื่อคืนนอนไม่หลับตีสามกว่าต้องตื่นตีห้าครึ่งยังไม่ได้นอนก็อยู่ๆก็นอนไม่หลับนะตอนตีสองมันลังเรียกท่อแต่พอจะซื้อสักหน่อยมันไม่ติดปัญหาโทรศัพท์อะไรหมายเลขโทรศัพท์เดินยืนยันแล้วอะไรสักอย่างก็เลยยังไม่ได้ซื้อแล้วก็นอนหลับไปฝันว่าเอารถเอาท่อไปเดินไปผ่าก็เลยตื่นเช้ามาเดี๋ยวเอาท่อเดินไปผ่าดีกว่าอยากได้ท่อเดิมผ่าดีกว่าพอแล้วถูกด้วยแล้วเดี๋ยวซื้ออุปกรณ์แคปล่ามาหุ้มแคปล่าเล่นดีกว่านอนคิดทั้งคืนไม่รู้ว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าทำให้นอนไม่หลับก็ไม่น่านะเดี๋ยวค่อยไปหลับต่อที่ต้องทำงานนะรถอะไรวะเดี๋ยวเชียวโอ้ไม่มีอารมณ์ตามง่วงมากเพิ่งมาง่วงตอนตีห้าเนี่ยโอ้แบบอยากหัวถึงหมอนไม่อยากจะลุกไอ้ห่าเมื่อคืนนี้เดินทั้งคืนไม่รู้ไปกินอะไรมาไม่ง่วงหลับไปเที่ยงคืนถึงตีสองเลยหลับตื่นมาตีสองเลยตาแจ้งเฉยเลยตั้งแต่หลับตั้งแต่สี่ทุ่มดิตื่นมาตีสองตาแจ้งเฉยเลยง่วงเลยแต่ก็ลุกอาบน้ำก็ไม่เท่าไหร่นะอาบน้ำแล้วก็ชื่นอยู่โอ้ควันแล้วเนี่ยไปเผาไฟติดรถใหญ่นี่เดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันน้ำมันยังไม่หยุบเลยเว้ยไม่ดีไปเติมเย็นเดียวมั้งงั้นเมื่อวานเย็นก็3ขีดวันนี้ก็3ขีดแล้วทำไมมันไม่ยุบเลยวะอะไรวะเฮ้ยก็หยุดหายไปหลายวันนะเมื่อวานจริงๆก็หายแล้วแหละแต่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เอาลงเดี๋ยวเอาของวันนี้ดีกว่าโอ้ยทันหมูแย้วอะโอ้น่ารำคาญว่ะขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นหมูเนี่ยอันนี้ที่เห็นนี่ก็โอ้เดี๋ยวนี่ฮะก็เป็นที่วางมือถือซื้อมาใส่ร้อยกว่าบาทก็เป็นอลูมิเนียมเจาะรูนึงเล็กก็ใส่มือถือตัวเล็กได้นะตัวใหญ่ผมไม่ได้คิดว่าจะใส่นะก็เอาไว้ใส่ในกล่องแล้วก็แชร์ Wi-Fi มาให้กับเครื่องนี้เอาก็โอเคอยู่มันก็แจ๋วเลยโอ้ยเช้าวีรถคงไม่ติดนะ6:06มันถังนี้วิ่งไป240โลแล้วเนี่ยยังเหลือ3เม็ดเลยทำไมมันเยอะจังวะต้องใส่เริ่มกดเคลียร์ทิปหรือเปล่าเออเยอะจัง
ครับวันนี้ยังไม่ตื่นดีโอ้โหหนาวอ่ะถอดปิดเสื้อดีกว่าเดี๋ยวนะขอถอดใส่เสื้อก่อนครับเดี๋ยวหายใจไม่ออกเดี๋ยวครับโอ้น่าเบื่ออะไรเป็นวันเลยไม่หายแล้วทิ้งลงจมูกอ่ะไปกันต่อเนี่ยไม่ยังวะรถเยอะแล้วอะไรวะ 6:20 เองอากาศเย็นอยู่นะรถกำลังสบายสบายครับขี่ชิวๆได้โอ้แม่เราจะปล่อยมือเช็ดชั่วโมงเลยไม่ไหวแล้วอยากผ่าท่อแล้วผ่าไปแล้วรอบเลยผ่าอีกรอบเอาแคทออกไหมคราวนี้เอาให้ดังเลยไหมก็ทำให้กลุ่มไลน์คึกคักขึ้นนะก็ดีเหมือนกันครับทำให้กล้าคุยกล้าทักกันมากขึ้นว่าได้สัมผัสตัวจริงๆกันนะก็ดีนะเป็นงานที่พบปะกันก็กลุ่มเล็กๆอย่างกลุ่มที่ผมอยู่ก็30กว่าคนก็จากที่ไม่ค่อยมีใครทักกันก็ตอนนี้ก็ทักกันเยอะแยะเลยก็ดีก็ดีมันก็เป็นผลมาจากงานนี่แหละที่ได้ไปออกงานร่วมกันได้เจอกันได้คุยกันนะฮะก็เลยเห็นความเปลี่ยนแปลงในห้องแชทในกลุ่มไลน์นะฮะก็คุยกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เลยก็ต้องอ่านไม่ทันแล้วจากเมื่อก่อนนี่ถ้าไม่มีคนเข้ามาอ่านก็ดีก็ดีเราไปตามตรวจรถคันนี้ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวมันเบรกทีเราก็ฝั่งหน้ามอไซค์เขานะแต่เราไปมาถึงก่อนแล้วมันก็มีสิทธิ์มาที่หลัง
ือเปล่าไม่รู้โอ้ตายังลืมไม่สนิทเนอะยังตกตกเลยเนี่ยนั่งง่วงชิบหายเลยเดี๋ยวอย่าไปถึงนะนอนต่อขอให้ถึงก่อนวันนี้ต้องนอนเลยเช้ามีนอนเช้านิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วนอนเลยไม่สนแล้วนะง่วงจะได้นอนหรอเนี่ยวันไหนที่ฝันว่าอยากนอนอยากนอนไม่ค่อยได้นอนมีอะไรมารบกวนตลอดกาแฟเลยบูวีเยอะเดี๋ยวไม่ไหวแต่ยังเช้าอยู่รถจะไม่เยอะเท่าไหร่บอลหมวกเหมือนยิ่งหลวมยิ่งหลวมขึ้นเรื่อยๆว่ะต้องใส่ต้องสั่งหมวกใหม่แล้วมั้งเนี่ยเอาหมวกทรงไหนดีเนาะทรงชาวบ้านเขาดีกว่ามั้งเห็นมีเลี้ยวออกมาใหม่นะ 2,000 กว่าบาทเออน่าสนรองรับตัวบลูทูธด้วยก็ดีเลยนะรองรับเป็นตัวที่ว่าช่องไว้ใส่บลูทูธอ่ะก็ดีนะแรงด้วยแรงด้วยคุยนะขี้เกียจบินวันนี้คุยหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้ก็จะมึนๆหน่อยมึนงงโอ้ไฟเป็นธงชาติเลยใช่ไหมก็เท่เลยว่ะมินิเนี่ยคิดได้ไงวะกลัวเขาไม่รู้ยังไงดีเนี่ยคิดไม่ค่อยออกนะดูกันไปเพลินๆนะวันนี้พูดเมาๆเลยไม่ตื่นคือคนอดนอนกับไม่ตื่นมันต่างกันนะอดนอนแล้วไม่หัวตื่นใช่ไหมไม่ได้อยากอดนอนหรอกไม่เจอตาแจ้งกับปัญหาตื่นมาตาแจ้งเฉยเลยให้เราอยู่ตรงเส้นนี้มันรุ่นลื่นเนาะเปลี่ยนเลยไอ้ดีกว่าผ่านตะกี้มันดูปิ้นไปปิ้นมาจะสองขีดนะเติมน้ำมันนี้ไหมไปเติมขากลับก็ได้มั้งก็จะได้อยู่ตอนเช้ารีบไป
บินไว้ตายไม่ตื่นเลยต้องหน้าแดงใช่ไหมวะไม่ใช่แดงต้องพาไปก่อนแล้วการคลิปช่วงนี้ลองบิดดูสิ104ไหมหน้ารถเต็มเลยวะสามกันแล้วกันพอก่อนพอก่อนนี่สระผมมาบวกรวมเลยเว้ยเกี่ยววะบวกรวมเลยครับแต่ยกซ้ายยกขวาไม่ได้นะขึ้นลงได้นะเนี่ยแล้วก็ยังไม่ปิดตานะแต่มันก็ไม่ควรให้เป็นอย่างเงี้ยหมวกไม่กระชับจอไม่ดับหรอกวะทำไมมันขึ้นแต่หน้าอันนี้วะ6:30 นไม่ดับเลยไม่รู้เหมือนกันไปเงี้ยตรงนี้ถึงที่ทำงานจะ30 นไหมเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะลองทำเวลาดูแล้วกันโอ้ยทางไม่ดีให้ทำเวลาเลยตรงนี้เงียบหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่เพลงให้ฟังไม่ไหวจริงครับมึนหัวอยากถึงแล้วไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว
ว้ยโอ้รถทันออกมานี้ดีนะที่เราเบาก่อนไม่งั้นมาแรงเดี๋ยวผ่านตลอดนะจ๊ะอีกวันคงไม่ไปด้วยแกงว่างอะต้องไปต่อโอ้ทันเขียวพอดีนะทิ้งโค้งเหมือนกันเว้ยเห็นไหสาขาที่นี่แล้วมาโคตรคันเลยไม่ได้ใส่โม่งทุกทียังใส่ไม่ได้นะอีกแล้วจะไม่ออก
คถึงที่กินแล้วก็วันนี้ก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากครับมาคุยทักทายกันนิดนึงไม่ได้เจอกันหลายวันนะเดี๋ยวอะไรที่เหลือจะตามมารอให้ผมหายดีก่อนช่วงนี้ป่วยโอเคครับบ๊ายบาย